ันวัดปะล่ะวันนี้เปิดสังเวียนพลังเสียงเบย่อนักชกแชมป์โลกรถถังจิตเมืองนนผมรถถังเป็นขี้ข้าได้ครับขอท้าดูเหล่าซุปตาเสียงเทพเอกสุรเชษโอเสกสรรกันพักดีวิจิตจากฉันคนเดิมจะรักไม่เป็นเสริมทัพด้วยแก๊งเซเลบนักลงทุนสุดกวนธงธงพิมมาดากับอนุวัฒน์และจอยชนทิชารถถังเนี่ยตัวของไอด้าเนี่ยไม่มั่นใจยากกว่าต่อยมวยก็ร้องเพลงไงพี่ชีวิตผมมันลำบากกับเรื่องรักสุดลับที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนแฮปปี้มากฉันท้องสุดท้ายแล้วน้องไปอยู่ตรงไหนครับเรารู้สึกเฟลมากทำอะไรไม่ได้เลยงานก็ทำไม่ได้ผมก็เลยขอเขาแต่งงานแล้วเขารับไม่รับขนาดลูกคนแรกของพี่ยังเลี้ยงได้เลยคนนี้ฉันก็เลี้ยงเองได้ความคิดมันจะสวนกันละไปจากเขาแบบไม่ลาเขาเลยไปนั่งใกล้แม่ผมยิงกับพ่อกับแม่ก็เลยยิงตื่นขึ้นมาปุ๊บผิดแล้วฮะแบบจะไปอาบน้ำน่ะมันต้องขยับปะแต่นี่โวยวายเลยจะขยับตัวทำไมว่าจะให้ฉันลอยไปหรือว่ายังไงเดี๋ยวก่อนเธอเนี่ยทั้งหมดนี้ในแฟนฉันวัดปะล่ะไปรับชมกันเลยครับวันนี้มีใครกันบ้างอยู่ทางด้านนู้นเลยขอต้อนรับพี่รักษานะครับน้องสปายน้องไอด้าและพี่จ้อยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่รู้ใครคู่ใครนะแต่เดี๋ยวจะรู้กันเอาล่ะไปดูฝ่ายชายครับเชิญต้อนรับฝ่ายชายครับไปคู่แรกเลยค่ะพี่ชายคนนี้เพิ่งเปิดตัวความรักไปไม่นานเท่าไหร่อ่ะแนะนำตัวเองเลยครับพี่ครับปีกว่าๆครับปีกว่าๆก๊อฟการพักดีวิจิตครับผมครับผมสวัสดีครับมากับนู่นครับพูดดีๆนะพูดดีๆพูดดีมาดิมาดิอีกสักแป๊บนึงน่าจะมีการตบกันในรายการนี้แน่น้องสปายครับน้องสปายครับน้องสปายนะฮะคีย์เวิร์ดความรักครับพี่ก๊อฟผิดแล้วผิดอีกครับผิดแล้วผิดอีกให้สปายเล่าดีกว่ามันเป็นอย่างงี้พี่ซียังไงคะลูกของสปายนะตื่นขึ้นมาปุ๊บผิดแล้วเพราะว่าเราขยับแบบจะไปอาบน้ำน่ะมันต้องขยับปะแต่นี่โวยวายเลยจะขยับตัวทำไมว่าจะให้ฉันลอยไปหรือว่ายังไงเลี้ยงก่อนเธอเนี่ยกาแฟกาเฟียดมีไหมเขาเป็นคนที่ธรรมะธรรมโมเห็นหน้าตาแบบนี้นะแล้วเป็นคนที่ชอบนั่งสมาธิอย่ามีเสียงอะไรมารบกวนเด็ดขาดคนนั่งสมาธิอ่ะเนาะคือเรานอนอยู่บนเตียงนะฮะแล้วเขาก็มานั่งสมาธิข้างเตียงไม่ไปนั่งไกลๆหายใจก็ห้ามหายใจดังไอก็ห้ามไอสมมติว่าตายปุ๊บก็คือตายคาเตียงนั้นเลยแล้วมันมีจังหวะหนึ่งไม่ได้แล้วอะแต่คิวคือกินหมดแล้วอะโอ้ขยับหน่อยเถอะฟืดปุ๊บลืมตาถอดหูฟังหันมาจะขยับตัวทำไมอะนั่งสมาธิอยู่เนี่ยโอ้จะตายอยู่แล้วทีนี้เขาก็นั่งต่อได้ยินเสียงจิ้งจกติ๊ด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 จิ้งจกมันร้องดังมากเลยอะเขาจะต้องแบบเขาต้องด่าแน่เลยแน่นอนเราก็เลยถามว่าไอ้จิ้งจกเนี่ยมันร้องแล้วเธอไม่ลืมตาขึ้นมาด่ามันเป็นเสียงธรรมชาติโอ้ยก็เสียงธรรมชาติจริงๆเสียงจริงจบแค่นอนตะแคงข้างเดียวเป็นกำอัมพึกอัมพาตอะคิดไงแบบพ่อก็เรื่องเออรู้กันเมืองอ่ะเป็นคนเหนือไอ้เจ๊เป็นคนเหนือกะเป็นคนเจียงใหม่เนี่ยจ้ามันอู้บอกคุณเรื่องคนเนี่ยเรื่องนั่งสมาธิถ้าเกิดไม่อยากให้ใครรบกวนทำไมพี่ไม่ไปนั่งในห้องพระกลัวผีสปายเอาจริงๆนะเราฟังนี้ขำนะแต่ดูเหมือนสปายบ่นนะแต่ไม่โกรธเพราะอะไรอ่ะไม่โกรธครับเห็นแบบนี้นะเขาเป็นคนโรแมนติกนะฮะยังไงครับเวลาโกรธกันนะเขาจะซื้อหมีนี่เขาจะซื้อหมีมาตัวหนึ่งแล้วก็เขียนแตะกระดาษปื้อว่าเออเราอย่าทะเลาะกันเลยนะเราอยู่ด้วยกันอะไรอย่างนี้เขาเป็นคนโรแมนติกเขาเป็นคนที่คอยให้กำลังใจเวลาเราเหนื่อยเราก็จะระบายให้เขาฟังเขาก็จะรับฟังก็จะบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ผ่านไปได้ทุกๆวันเราก็ผ่านมาแล้ว
พี่ก๊อฟฮะบนเขาจริงๆแล้วอยู่กับเขามันมีความสุขอะไรยังไงไหมพี่ก็เหมือนพอๆกันแหละเวลาที่แบบว่าพี่เหนื่อยแบบทำงานอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าก็อ้อนเขาเหมือนแหละตัวเขาเหนื่อยจังเลยทั้งหมดกำลังใจไม่มีกำลังใจเลยอะไรเงี้ยนางก็โอ้มากอดอะไรเงี้ยวันนี้ครับมันก็ได้กำลังใจซึ่งกันและกันได้ฟิลนึงอะไรเงี้ยเอาโอเคนี่คือคู่ของน้องสปายและพี่ก๊อฟครับครับแม่แม้จะมีกัดกันบ้างตามประสาลิ้นกับฟันแต่มุมหวานๆของทั้งคู่เนี่ยก็ทำให้เราอิจฉาไปตามๆกันเลยแหละครับมาถึงคู่ต่อไปเขาคือแชมป์มวยโลกสุดดุดันแต่เรื่องความรักเนี่ยไม่รู้จะดุดันเหมือนบนเวทีหรือเปล่าไปชมกันเลยแนะนำตัวเองหน่อยพ่อหนุ่มผมรถถังเป็นขี้ข้าได้ครับผมรถถังเป็นขี้ข้าได้ครับชีวิตผมมันลำบากรถถังครับคีย์เวิร์ดความรักครับเลือดนักสู้ครับผมเลือดนักสู้ที่ว่านี่คือยังไงฮะผมกับไอด้าคบกันเข้าปีแรกรักกันมากครับพอเข้าปีสองมาช่วงปลายๆความคิดมันจะสวนกันละใช่เปล่าใช่แล้วก็มีคนที่คุยแล้วโดนจับได้บ้างแล้วก็เป็นคนที่ไม่ดีเรานะเอาให้ตายเอาให้ตายพอนั้นได้แยกกันก็คือเหมือนไปจากเขาแบบไม่ลาเขาเลยเหวอไหมถามจริงโอ้ยนอนไม่หลับเลยกันเนี่ยเป็นอยู่อย่างเงี้ยนานแค่ไหนเนี่ยเขาไม่คุยกับเรานานแค่ไหนปีนึงก่อนที่หายกันไปปีนึงใช่ครับใช่ปีนึงแล้วทำยังไงอ่ะแล้วทำไงแล้วทำยังไงอ่ะก็พอช่วง6เดือนหลังเนี่ยพอเราลงสตอรี่ไลน์เขามาอ่านเฮ้ยโทรไปหาน้องที่ตุรกีนี่อันเนี่ยไฮโซซะด้วยไอ้น้อยจะคุยกับน้องที่ใต้ก็ไม่ได้จะไปชกตุรกีต้องเล่าว่ามีเพื่อนอยู่ตุรกีโอเคโอเคโอเคน้องไปเรียนที่ตุรกีจริงๆแล้วเขาจะอยู่ในวันที่ผมคบกับเขาจนเลิกจนอยู่กันตลอดอันนี้เขาจะรู้ดีอะไรเงี้ยครับได้ไปบอกเขาเอ้ยเขาเปิดอ่านไลน์เราแล้วก็อาศัยเวลาเขาชกเขาลงสตอรี่อะไรเงี้ยในไลน์แล้วก็สู้ๆนะครับพี่เป็นกำลังใจนี่ผมทักตลอดนะพี่ไม่เคยห่างเขาตอบไหมอ่านแต่ไม่ตอบนี่ถึงไม่ตอบไม่เป็นไรก็ยังให้กำลังเสมอแล้วไงเรามุ่งไงเอาชนะใจเขายังไงสุดท้ายก็กับพวกพี่ๆเขาก็รู้จักกันอยู่แล้วไม่เคยขาดแล้วเขายังเหมือนเดิมเสมอเงี้ยเข้าไปเที่ยวบ้านเขาก็น่าจะเห็นผลตลอดเวลาผมขับรถเข้าไปอ่ะใช่เห็นครับพี่จนเป็นวันเกิดพี่สะใภ้เขาแล้วก็เขามาเบิร์ธเดย์แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขามาไงพี่ชายเขาอ่ะจับผมเข้าไปใส่เขาต่อหน้าพี่ชายใส่เลยเหรอใส่เลยพูดคุยกันไอ้ยานี่ก็ได้คุยกันเลยกันนี่พอคุยกันเสร็จปั๊บผมไม่เคยเอาครอบครัวผมมาหาครอบครัวเขาก็เอาแม่มาเขาก็ไม่ได้รู้เลยแต่ผมวางแผนไว้แล้วผมวางแผนครอบครัวแล้วไปนั่งใกล้แม่ผมยิงกับพ่อกับแม่เขาเลยยิงคำถามยิงคำถามใช่โอ้ยนักมวยนี่ทักใจหายตลอดเวลาเดี๋ยวไงจะไม่ยิงทำไมสุดท้ายเอามาเคลียร์เรื่องอะไรก็ให้แม่มาสู่ขอเลยครับยังไงไอ้ด้าวันนั้นแม่เขาก็เจาะมาเลยว่าแบบเรียกเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ใช่ก็คือเหมือนขอเลยมาขอเลยตกใจไหมตกใจมากเลยหนูแบบหนูช็อกอึ้งไปเลยว่าแบบฮะจะมีผัวแล้วหรอแต่สุดท้ายหนูก็ตอบเขาไปว่าแบบนั้นขอดูก่อนนะเพราะว่าเราเพิ่งกลับมาคบกันขอดูไปอีกนิดนึงแต่ว่าแค่วันสองวันก็คือตกลงแต่งงานกันเลยหลังจากแต่งงานแล้วพี่ถามจริงเขาปรับปรุงตัวบ้างเปลี่ยนไปเยอะมากเหมือนเนี่ยหน้ามือกับหลังมืออย่างนี้เลยพี่เขาให้เรารู้ทุกอย่างเรื่องความสบายใจเรื่องทุกอย่างที่เราแบบไม่สบายใจไม่โอเคเขาจะแบบโอเคเดี๋ยวเราจะแบบทำให้ทุกครั้งที่เขาออกไปชกเขาได้ค่าตัวมาค่ะเขายังไงใครได้พี่ซีใครได้คนยังจะถามอีกเหรอเพราะพี่อยากรู้ว่าชีวิตเองจะเหมือนพี่หรือเปล่ามันคนเดียวท้ายแล้วพอได้มาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเขาบอกหนูว่าอะไรก็คือเหมือนไม่ให้หนูชกจ้างเลิกชกมวยจ้างเลิกชกใช่ซึ่งเรารักการชกมวยด้วยเราก็ไม่เอาเอาพี่ก็อยากขอบคุณเขาที่แบบพูดตามสัญญาที่เคยบอกกันไว้เหมือนอย่างบอกว่าอยากแต่งงานด้วยกันก็ได้ทำมันแล้วแล้วก็ขอบคุณเขาที่ดูแลมาตลอดค่ะน่ารักมากเลยรถถังแล้วครับผมเป็นคนที่ไม่เก่งคำพูดนะครับผมจะเน้นการกระทำ
ทุกสิ่งทุกอย่างผมจะให้เขาหรือให้ครอบครัวผมครอบครัวเขาต้องได้รับด้วยไม่ว่าผมจะเซอร์ไพรส์ครอบครัวผมพ่อแม่เขาก็ต้องได้รับการเซอร์ไพรส์ด้วยในเมื่อผมรักลูกสาวเขาแล้วครอบครัวเขาผมก็ต้องรักเขาให้เท่าเทียมเหมือนกันอย่างนี้ครับโอ้โหขอประมือให้กับความน่ารักของคุณรถถังจริงๆบนสังเวียนคือยอดนักชกสุดดุดันแต่ในชีวิตจริงก็คือหัวหน้าครอบครัวสุดอบอุ่นเยี่ยมมากๆเลยแหละครับแล้วก็มาถึงคู่ต่อไปรับรองว่าแซ่บสุดๆแน่นอนครับพี่ชายของเราเช่นเดียวกันครับเชิญเลยครับสวัสดีครับผมโอเสกสรรนะครับเป็นสามีที่กำลังพยายามจีบภรรยาผมครับคุณจอยครับ อันนี้ก็แปลกคีย์เวิร์ดครับพี่โอฮะทีเดียวอยู่ครับนี่มาสายมุ่งอีกแล้วพี่เนี่ยยังไงฮะทีเดียวอยู่ก็คือว่าจริงๆคุยกับเขามานานแล้วเป็นเพื่อนกันนานแค่ไหนพี่โอประมาณ 4-5 ปีเลยค่ะใช่คือเขาจะมานั่งเฝ้าพี่ที่ร้านอ่ะครับแล้วทีเดียวอยู่เนี่ยคืออะไรทีเดียวอยู่ก็คือความ 4-5 ปีใช่ไหมครับแล้วก็แบบพี่ก็ไม่มีใครมานานแล้วแล้วไงพี่พี่ก็ไม่แน่ใจว่าก็คืออาจจะเริ่มหิวบ้างเอ้าแล้วไงต่อพี่เริ่มแบบว่าถึงเนื้อถึงตัวเขาอ่ะเพราะว่าเขาไม่ถึงเนื้อถึงตัวพี่สักทีก็คือพี่ก็อย่าบอกนะว่าไอ้ 4-5 ปีเขาไม่ทำอะไรพี่ทนไม่ไหวพี่ทำเขาเองใช่ค่ะโอ้ยสรุปว่าไอ้ทีเดียวแล้วมันอยู่ยังไงก็คือวันนั้นวันเดียวเลยแล้วเป็นไงท้องท้องเลยฮะเฮ้ยใช่ค่ะก็เลยแบบโพสต์ไปว่าทำยังไงดีเหมือนประมาณว่าข่มขืนผู้ชายแล้วตัวเองดันตั้งท้องผมก็เลยขอเขาแต่งงานแล้วเขารับไม่รับทำไมอ่ะพี่จอยเพราะว่าพี่มีลูกมาแล้ว1คนนะคะเคยมีแฟนแล้วคือเขาขี้หึงนะคะก็เลยอยู่ไม่ได้เพราะแล้วพี่เป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงอยู่แล้วครับแล้วตอนนี้มีลูกถึงแม้จะเป็นลูกเขาพี่ก็เห็นว่าขนาดลูกคนแรกของพี่ยังเลี้ยงได้เลยคนเนี้ยฉันก็เลี้ยงเองได้แล้วเขาปฏิเสธเรื่องการแต่งงานไม่แต่งกับพี่โอ้แล้วพี่โอ้ทำไงพี่ผมไม่ยอมแล้วเราคิดว่าเราจะต้องเอาชนะใจเขาให้ได้เขาเป็นคนธรรมะธรรมโมเราคิดว่าเดี๋ยวบวชให้ เดี๋ยวบวชให้ก่อน บวชให้พี่เดี๋ยวนะบวชให้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับความรักของเราอะไรอย่างนี้มากกว่าเหมือนแบบเขาก็อยากเอาชนะใจพี่ให้ได้อะนะแล้วสุดท้ายเห็นบอกว่าที่ยอมแต่งจริงๆแล้วจะต้องแต่งกันด้วยมีเงื่อนไขหนึ่งข้อคือพี่ต้องใช้ชีวิตโสดได้เหมือนเดิมถ้าเธอจะไปมีคนอื่นเธอก็มีสิทธิ์ได้ถ้าฉันจะไปมีคนอื่นฉันก็ต้องทำได้จริงหรือไม่ครับจริงค่ะสุดท้ายเนี่ยมันผ่านมาทั้งหมด9ปีเนาะที่เราแต่งงานด้วยกัน9 ปีแล้วหรอแล้วสุดท้ายแล้ว9ปีมานี่มียังฮะไม่มีเลยเขาคงกันไว้ไม่ให้หึงนะห้ามหึงฉันนะอ๋อใช่พี่ทองเก่งมากเลยค่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็อย่างนี้ด้วยเพราะว่าจะไม่ทำให้เขามาแบบอะไรกับเรามากเพราะว่าอย่างพี่ไม่เคยบอกรักเขาไม่เคยอะไรทั้งสิ้นเราไม่อยากมีแฟนหึงอะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกอย่างนั้นแต่สุดท้ายผ่านมา9ปีแล้วยาวนานขนาดนี้แล้วพี่จอยมีอะไรอยากจะบอกพี่โอไหมครับถ้าอยากจะบอกก็คือเขาเป็นคนที่ไม่เสมอต้นไม่เสมอปลายค่ะอ้าวก็คือตอนแรกนะคะพี่เป็นคนทำกับข้าวให้เขาทานแต่พอหลังจากนั้นอ่ะเขากลายเป็นพ่อสีเรือนอ่ะทำทุกอย่างเลยค่ะทำกับข้าวให้ทานทำความสะอาดบ้านปลูกผักรู้ด้วยว่าพี่ชอบทานสลัดคือถ้าพี่ชอบอะไรเขาก็จะชอบทำให้อย่างเงี้ยค่ะพี่ก็จะรู้สึกว่าเขาน่ารักอยากจะบอกรักเขาสักหน่อยไหมครับปกติไม่บอกรักคือตั้งแต่งานแต่งแล้วค่ะทุกคนก็เชียร์แบบมันต้องเก็บไว้อะค่ะมันอาจจะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญก็ได้บอกอย่างนี้แล้วกันฮะสำหรับสิ่งที่ทุกคนได้ยินอะไรเงี้ยเหตุการณ์ของเราสองคนเนี่ยมันเหมือนหนังรักเรื่องนึงแต่มันเพิ่งดำเนินการมาถึงกลางเรื่องครับแต่หนังรักมันจบด้วยแฮปปี้เอนดิ้งเสมอเพียงแต่ว่าเรายังเดินทางไม่ถึงจุดนั้นแต่ว่าเรากำลังมุ่งหน้าไปจุดนั้นเหมือนที่ผมกำลังจีบภรรยาผมอยู่ทุกวันนี้ครับผมบอกรักบ้างอะไรเงี้ยหร
โคตรศิลปินเลยเป็นเรื่องราวความรักสุดแปลกแต่บอกเลยว่าน่ารักมากๆและเราเองก็ขอเอาใจช่วยและรอดูตอนจบของหนังรักเรื่องนี้ของคุณโอ้และคุณจอยด้วยเช่นกันนะครับและก็มาถึงคู่สุดท้ายเขาคือเจ้าพ่อเพลงเหงาบอกเลยว่าเรื่องความรักของเขาไม่ธรรมดาแน่นอนไปชมกันเลยครับผมเอกสุรเชษครับผมเป็นสามีของคุณรสานะครับโอเคพี่เอกนะจริงเราเติบโตมากับเพลงของเขาเราอะรู้จักพี่เอกแต่ไม่เคยรู้เรื่องราวความรักของพี่เอกเลยนะคีย์เวิร์ดความรักกับพี่เอกร่วมทุกข์ร่วมสุขครับโอ้โหคือร่วมทุกข์ร่วมสุขไงครับก็เราได้ผ่านเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆเรื่องของการสูญเสียแหละครั้งแรกเลยนะครับหลังจากที่แต่งงานกันไปได้3วันใช่มั้ย3วันคือตั้งใจที่จะมีลูกแล้วเราอยู่ด้วยกันมา3ปีแรกเราจดทะเบียนสมรสกันเลยพอเข้าปีที่5เราแต่งเลยเพราะว่าน้องมาพอหลังจากงานแต่ง3วันอะคือมันรู้สึกปวดท้องมากคุณหมอก็ตรวจไม่เจอตัวอ่อนในมดลูกสุดท้ายแล้วน้องไปอยู่ตรงไหนฮะน้องไปอยู่ท่อนำไข่ข้างซ้ายสุดท้ายแล้วต้องผ่าตัดท่อนำไข่ตัดออกไป1ข้างเลยค่ะพร้อมกับตัวอ่อนเห็นบอกว่าหนักถึงขั้นว่าพี่รสาเป็นโรคซึมเศร้าเหรอครับใช่ค่ะเราเหมือนคลอดลูกอะค่ะน้ำนมมันออกอะมันทำให้เรารู้สึกว่าเราใครจะมาดูดนมอันนี้แบบน้ำนมมันออกแบบนี้นะแล้วเราจะทำยังไงเรารู้สึกเฟลมากทำอะไรไม่ได้เลยงานก็ทำไม่ได้แล้วสุดท้ายแล้วมันข้ามผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ยังไงครับพี่รสาขอบอกตรงๆเลยว่าพี่เอกที่คอยดูแลแล้วเขาพยายามให้เราเห็นว่าเราสามไม่ได้เจอคนเดียวพี่เอกอยู่ข้างๆทุกการกระทำรสารู้ว่าพี่เอกอ่ะต้องการให้รสามีความสุขเสมอแล้วก็เสียสละทุกอย่างให้รสาจริงๆผมแค่อยากจะบอกว่าจริงมันก็ดีอยู่แล้วนะทุกๆวันนี้แต่ว่าเราจะเปลี่ยนแปลงทุกๆอย่างไปด้วยกันให้มันดีขึ้นไปอีกเรื่อยๆแล้วกันนะครับแล้วก็ย่อมจะดีกว่าเดิมอยู่แล้วครับผมเชื่อแล้วว่ารักนิรันดร์ของเราอ่ะมันมีจริงๆคือเราจะอยู่แบบนี้ตลอดไปถ้าจะต้องตายนะพูดตรงนี้นะขอตายพร้อมกันน่ะพออยู่คนเดียวไม่ได้ไม่ว่าจะต้องเจอเรื่องร้ายๆสะเทือนใจมากแค่ไหนแต่ความรักของทั้งสองคนที่ไม่คิดปล่อยมือจากกันก็เป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่จะทำให้ก้าวทุกอย่างไปได้ด้วยดีนั่นเองและเมื่อเราได้อิ่มเอมกับความรักของพวกเขากันไปแล้ววันนี้ฝ่ายชายก็ได้เตรียมเพลงมาสู้สำหรับแข่งขันในวันนี้ซึ่งคุณเอกเลือกเพลงมันคอยดูแลและรักษาดวงใจคุณก๊อฟเลือกเพลงไม่สมศักดิ์ศรีคุณรถถังเลือกเพลงความลับในใจคุณโอ้เลือกเพลงท่านไฟเก่าและตอนนี้เราจะเข้าสู่การแข่งขันที่จะต้องมี1คู่ตกรอบและนี่คือการลงทุนครั้งที่1ทั้ง4ท่านจะต้องร้องเพลงที่ทางรายการนั้นกำหนดให้นั่นก็คือเพลงคนสุดท้ายของอัศนีวสันครับไม่รู้ว่าโจทย์เพลงในรอบนี้จะเข้าทางใครบ้างแต่การลงทุนเนี่ยฝ่ายหญิงต้องเดาใจกรรมการให้ดีๆครับเพราะว่าจะมี1คู่ที่เหล่ากรรมการโหวตให้ตกรอบไปซึ่งหากลงเงินไว้กับคนที่ตกรอบเงินจะถูกยึดคืนนะครับการลงทุนของทั้ง4คู่จะเป็นอย่างไรและการร้องเพลงของพวกเขาจะไพเราะแค่ไหนช่วงหน้าห้ามพลาดครับในรอบแรกนี้สำหรับการลงทุนครั้งที่1นะครับทั้ง4ท่านจะต้องร้องเพลงที่ทางรายการนั้นกำหนดให้นั่นก็คือเพลงคนสุดท้ายของอัศนีวสันครับได้เวลาที่ต้องลงทุนแล้วสำหรับรอบแรกเอายังไงดีผมดูจากความรักของพี่รสากับพี่เอกนะครับกับพี่จอยกับพี่โอเนี่ยผมว่าเขาร้องเพลงนี้ได้กินใจแน่นอนร้องให้หมดเชื่อผมนี่ไม่เคยฟังพี่ก๊อฟเขาร้องเพลงเหรอแล้วนี่รถถังเนี่ยโจ๊กตัดโจ๊กเนี่ยไม่ธรรมดานะเว้ยเละเป็นโจ๊กเลยจะให้ลงยังไงกระจายความเสียงหรือหมดหน้าตัดกระจายความเสียงดีกว่าเท่ากันเท่ากันพูดมาเหมือนให้ลงหมดมากระจายเอ้าก็พอพี่ซีบอกว่า
ไม่เคยฟังพี่ก๊อฟกับพี่รถถังเขาร้องกันไงโอเคกระจายนะกระจายไปตามนั้นเลยเพราะฉะนั้นพี่รัศาครับหมดหน้าตักหรือจะกระจายแล้วแต่พร้อมไหมครับ30วินาทีจับเวลามากระจายพี่รัศาเดินมาที่เดินมาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดินมาที่พี่โอ้เอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตลกนะตลกนะตลกมาที่พี่เอกครับเฮ้ยหมดแล้วหมดแล้วเอาเริ่มนับแล้วเริ่มนับแล้วแบ่งไว้แบ่งไว้15วินาทีเดี๋ยวกระจาย2,000มาอีก10วินาทีสุดท้ายครับพี่โอ้พี่โอ้พี่โอ้10วินาทีสุดท้ายแบ่งไว้เอาอย่างไรพี่นักศึกษา5 4 3 2 1กระจายความเสี่ยงครับเยี่ยมยอดครับทำถูกครับทำถูกต้องทำถูกต้องแม่กระจายความเสี่ยงคิดตรงกันกับแก๊งเซเลบเลยนะครับคุณรักษามาถึงคนต่อไปอย่างคุณสปายจะมั่นใจเทบทหน้าต่างที่คุณก๊อฟหรือไม่ไปลุ้นกันครับสปายขาลูกหนูรู้จักคนของหนูอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นทัดหูนิดนึงค่ะ30วินาทีจับเวลาสปายมาที่เฮ้ยเดี๋ยวหมดเวลาไปเฮ้ยหมดเปล่าหมดเลยเหรอเอานับแล้วเอานับแล้วโอเคมาที่พี่เอกครับแบงต่อไปเอาไปที่สปายต้องเร็วกว่านี้นะครับ10วินาทีไปที่พี่โอฮะเร็วๆก็พอแค่นี้เหรอเปลี่ยนใจไหมไม่หมดไม่หมดเอ้ากันจายความเสี่ยงครับโอ้โหเปลี่ยนใจกันจนวินาทีสุดท้ายเพราะการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงต้องคิดให้รอบคอบเลยใช่ไหมล่ะครับคุณเสื้อป้ายมาถึงคนต่อไปอย่างคุณไอด้าเรื่องชกมวยไม่มีใครสงสัยแต่การร้องเพลงเนี่ยเธอจะมั่นใจจนเทหมดหน้าตักหรือไม่ผมจะบอกว่าไอด้าเนี่ยความใจถึงของเขาอ่ะคนอื่นก็จงกระจายไม่ได้บิ้วหรอกขอดูหน่อยขอดูหน่อย30วินาทีจับเวลาครับหมดแล้วไอ้ด้ามาเอ้าไอ้ด้ามาที่รถถังครับเฮ้ยหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วหมดไปด้วยเอานับแล้วนับแล้วพี่โอหน่อยมาแล้วเอามาเอ้าเยอะอยู่นะคะหมดแล้วเปลี่ยนใจไหมไอ้ด้าไม่เปลี่ยนหยุดเวลาครับกระจายความเสี่ยงครับทำไมพี่ดูเหมือนของรถถังน้อยเลยมันดูน้อยเพราะคนอื่นไม่ได้ใส่ให้ผมไงแม่ไม่ต้องน้อยใจไปนะครับคุณรถถังเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวโชว์ฝีมือให้ทุกคนได้เห็นไปเลยมาถึงคู่สุดท้ายอย่างคุณจอยดีกรีระดับคุณโอเสกสรรจะทำให้เธอกล้าเทหมดหน้าตักหรือไม่ไปชมกันครับอย่าให้ขายหน้าครับพี่จอย30วินาทีจับเวลาหมดเลยพี่จอยหมดเลยมาพี่จอยเดินมาที่เดินมาที่พี่เอกครับผิดคนอ่ะอันนี้ให้ใจค่ะให้ใจใจนี่ก็ให้ใจให้ใจเอ้ยอย่าบอกนะนี่ก็ให้ใจเอ้ยแต่คนนี้ให้เงินค่ะเฮ้ยหมดหน้าตาครับคนลุกสุดยอดโอ้โหใจถึงสุดๆไปเลยครับคุณจอยวันนี้มันแน่นอนและเมื่อลงทุนกันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวแต่ละคู่ลงทุนดังนี้คู่คุณรัศดาคุณเอกลงทุนไปที่คู่ตัวเอง 11,000 ลงที่คุณก๊อฟ 2,000 คุณรถถัง 2,000 คุณโอ้ 5,000 คู่คุณสปายคุณก๊อฟลงที่คู่ของตัวเอง 10,000 ลงที่คุณเอก 5,000 คุณโอ้ 5,000 คู่ของคุณไอด้าคุณรถถังลงทุนไปที่ทุกคู่เท่าๆกันที่ 5,000 ครับส่วนคู่คุณจอยคุณโอ้เทหมดหน้าตักไปที่คู่ตัวเอง 20,000 ซึ่งก็ไม่รู้ว่าการลงทุนผลจะออกมาเป็นอย่างไรเพราะเราต้องไปชมโชว์ในเพลงนี้กันก่อนครับคนสุดท้ายไปชมกันเลยไม่มีใจให้ใครมาบอกไม่เคยอ่อนในความรักเลยจะมีใครๆมากมายคุ้นเคยแต่ไม่เคยมีใครอย่างเธอฉันเคยบอกกับเธอว่าจะมีความหมายเพียงใดกับคนที่ใจมันดันฉันเคยบอก
กับเธอหรือยังจากวันนี้และทุกเวลาจะมีแต่คำว่ารักเธอจากฉันคนแรกรักเธอยิ่งกว่าคนไหนจากนี้คือเธอจากนี้จนวันตายจะคือสุดท้ายของทั้งชีวิตและหัวใจจากฉันคนเดิมจากรักไม่เป็นฉันขอเป็นคนที่รักเธอยิ่งกว่าคนไหนไหนจากนี้คือเธอจากนี้จนวันตายจะคือสุดท้ายของทางชีวิตและหัวใจฉันเคยบอกกับเธอหรือยังว่าเธอมีความหมายเพียงใดกับคนที่ใจมันด้านชาฉันเคยบอกกับเธอหรือยังจากวันนี้และทุกเวลาจะมีหัวใจไม่ว่าวันไหนไม่ว่าเมื่อไรฉันรักเธอโอ้โหโอ้โหเฮ้ยกินกันไม่ลงเลยนะเอาจริงๆพี่ณัฐสาครับเป็นไงฮะพี่เอกของเราร้องเมื่อสักครู่นี้เสียงเพราะอยู่แล้วคือเรามั่นใจว่าเขาต้องเข้ารอบน้องสปายล่ะครับเมื่อกี้ด่าแทบตายแล้วพอเขาร้องเพลงแล้วเป็นไงจริงๆเขาไม่เคยร้องเพลงให้ปายฟังเลยนะฮะอ้าวแต่วันนี้ได้ฟังใกล้ๆรู้สึกว่ากับพ่ออยู่ไอด้าขากินใจมากค่ะโอ้โหนี่กลับบ้านวันนี้ต้องมีสักเมียนึงแล้วล่ะมั้ยไอด้ามั้ยค่ะพี่จอยครับโอเคเลยค่ะเพราะว่าเป็นแฟนคลับเขามาก่อนชอบเสียงเขาตั้งแต่แรกแล้วก็เลยอยากได้เขาอยากได้เขาเขาต้องร้องเพราะทุกขั้นตอนแน่เลยเอ้ยก็ไม่ธรรมดาเนี่ยพี่จอยเนี่ยเล่นเองร้องเองเขาต้องร้องเพราะทุกขั้นตอนเนี่ยเลยคุณจอยครับเป็นไงฮะเมื่อสักครู่นี้คือแต่ละคนมันมีแบบสไตล์ที่มันแตกต่างมันมีเสน่ห์ของแต่ละคนแบบชัดเจนมากอยากจะร้องให้กับแฟนของเราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟังแล้วมันมีความสุขมากอยากให้แฟนมาร้องให้ฟังมากโอ้พี่ก๊อฟครับว่าไงฮะขอโทษพี่ก๊อฟกับรถถังที่มองข้ามพอได้ฟังนี่ยังไงสูสีกับนักร้องเลยอ่ะมันทำให้รู้สึกเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยแล้วก็แต่ทุกคนน่ะร้องดีหมดเลยเพราะผมอินไปกับความรักของเขาทั้ง4คนเลยพี่พิมครับครับคนเราพอใช้หัวใจทำอะไรมันออกมาดีเสมอค่ะฉะนั้นทั้ง4คนเมื่อกี้เวอร์ชันเมื่อกี้แบบน่ารักมากแล้วพิมเห็นสายตาทุกคนที่ส่งบอกรักกับแฟนตัวเองมันแบบอินมากกว่าเดิมเนาะพอเราฟังเรื่องเขาอ่ะยิ่งมาฟังเพลงก็ยิ่งอินค่ะครับพี่ตรงๆเรามีความรู้สึกว่าอย่างคุณเอกเนี่ยแล้วคุณเอกเสียงต้องดูอบอุ่นแต่ว่ารู้สึกว่ากับเพลงเนี้ยด้วยเลนส์เสียงของคุณเอกแล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกว่ามันคงใช้เสียงไม่ได้เต็มที่ในมุมพี่นะคอมเมนต์เลิศส่วนน้องรถถังเนี่ยเซอร์ไพรส์จริงเพราะว่าเขามีลูกคอ
แตกต่างจากอัศนีวสันต์ไปเลยแล้วมันก็แปลกดีนะฮะแต่วันนี้สำหรับพี่นะรอบนี้พี่รู้สึกว่าคุณก๊อฟกับคุณโอ้ร้องสูสีกันมากแต่คุณก๊อฟอ่ะคือเพลงนี้เสียงเขาเหมาะกับเพลงจริงเขาเซอร์ไพรส์เพลงนี้มากอ่ะโอเคขอบคุณที่ปรึกษาครับรอบแรกกินกันไม่ลงครับคุณผู้ชมครับแล้วแต่กรรมการเลยชอบแบบไหนไม่ใช่แค่เรื่องการร้องเพลงเสน่ห์เรื่องราวความรักได้หมดเลยเพราะฉะนั้นจะมีคู่รักหนึ่งคู่ที่ต้องกลับบ้านไปก่อนเพราะฉะนั้นรอบนี้โหวตคนตกรอบครับโหวตครับเอาล่ะมาแล้วจะเป็นคู่ของพี่รัศาพี่เอกน้องสไปพี่ก๊อฟน้องไอด้าน้องรถถังหรือพี่จอยพี่โอครับรวบรวมคะแนนไปที่เรียบร้อยครับถ้าคู่รักที่ต้องกลับบ้านไปก่อนเป็นคู่ของพี่โอและพี่จอยนั้นหมายความว่ากลับบ้านมือเปล่านะฮะเพราะหมดหน้าตักเพราะฉะนั้นคู่รักที่ต้องกลับบ้านไปก่อนคือจะเป็นคู่ไหนครับคุณผู้ชมครับจะเป็นคู่ของพี่รัศาพี่เอกน้องสปายพี่ก๊อฟน้องไอด้าน้องรถถังหรือจะเป็นคู่ของพี่จอยพี่โอครับเลือกไม่ถูกจริงๆรอบแรกก็ลำบากใจแล้วครับร้องดีทุกคู่และคู่รักที่ต้องกลับบ้านไปก่อนคือ3 2 1ขนาดนี้ร้องดีทุกคนเลยอ่ะเอาแล้ววัดจากอะไรอ่ะอย่างนี้วัดจากอะไรน่าจะเป็นองค์รวมโดยทั่วไปเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวสตอรี่ความรักแล้วก็ความเอนเตอร์เทนเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าน่าจะเป็นองค์รวมโดยหมดขอแสดงความยินดีกับ3คู่รักที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับและขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับพี่รัศาและพี่เอกด้วยนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมครับสิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือเรื่องราวความรักของพี่เอกกับพี่รัศาไม่รู้เลยจริงๆว่าเรื่องราวของพี่สิ่งที่พี่เจอมากับพี่รัศาเนี่ยมันหนักหน่วงมากเป็นกำลังใจให้นะครับหลังจากนี้ความรักของพี่จะเป็นยังไงต่อครับส่วนตัวผมนะผมว่าคงจะใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขไปจนวันสุดท้ายเลยครับผมอยากจะบอกว่าให้เราก้าวเดินต่อไปแล้วเป็นตัวของตัวเองแบบนี้ค่ะแล้วก็ชีวิตของเรามันดีอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยวันนี้ขอบคุณมากครับพี่เอกครับขอบคุณพี่รัศาด้วยครับที่มาร่วมรายการกับเราครับวันนี้ไม่ได้กลับบ้านมือเปล่าครับได้เงินรางวัลกลับบ้านไป 9,000 บาทและต่อไปครับคุณผู้ชมสนุกกันต่อกับการลงทุนครั้งที่2แม่ไม่น่าเชื่อไม่ธรรมดานะเนี่ยคู่ของพี่ก๊อฟกับน้องสปายครับเหลือเงินลงทุน 15,000 คู่ของน้องรถถังกับน้องไอด้าเหลือเงินลงทุน 15,000 เช่นกันไม่น่าเชื่อครับกับสาวสวยสาวแซ่บครับคู่ของพี่จอยและพี่โอเหลือเงินลงทุน 20,000 ล่ะครั้งนี้การลงทุนในรอบนี้จะเข้มข้นมากขึ้นแต่เราจะเปิดโอกาสให้กับคู่รักที่ได้รับการโหวตในรอบเมื่อกี้น้อยกว่าเพื่อนนะฮะมีสิทธิ์ในการเลือกเพลงก่อนนั่นก็คือคู่ของพี่ก๊อฟและน้องสปายครับเพราะงั้นรอบนี้บูสต์มันเต็มที่รอบนี้เอาให้สุดพี่งั้นพี่ก๊อฟจะเลือกเพลงอะไรครับเพลงตัวเองนั่นแหละครับไม่สมศักดิ์ศรีครับไม่สมศักดิ์ศรีมาแนะนำเรื่องการลงทุนดีกว่าครับค่ะคุณจอยครับยังไงดีรอบนี้มันเริ่มยากอ่ะต้องบอกเลยว่า3คนนี้ก็คือเสน่ห์จัดจ้านในแต่ละคนมากก็กระจายความเสี่ยงค่ะนะเพื่อเหลือเพื่อขาดกระจายไปก่อนดีกว่านะคะเราเดาใจพวกนั้นน่ะ25คนนะพวกนั้นน่ะฝั่งนั้นไม่ธรรมดาเลยแต่ละคนโอ้ฝั่งนี้4คนมันไก่กาแล้วได้อยู่แล้วถึงจะตัดใครมันก็ไม่พูดความจริงหรอกเอาโอเคพี่ธงครับสำหรับพี่มีความรู้สึกว่าถ้าเป็นสปายพี่เลือกให้ก๊อฟหมดส่วนพี่โอเนี่ยพี่เชื่อมั่นในว่าจอยต้องให้พี่โอหมดและรถถังเนี่ย
ตัวของไอด้าเนี่ยตอนนี้คือไม่มั่นใจเพราะเพลงก็ไม่ใช่เพลงแฟนซ้อมร้องด้วยครับแต่พี่อยากจะบอกไอด้าเลยว่าถ้าเป็นพี่พี่หมดเอ้ยสำหรับพี่นะตามนั้นตามคนของคุณแล้วแต่เลยเพราะฉะนั้นคนที่ลงทุนคนแรกคือน้องสปายนะคะ30วินาทีจับเวลาน้องสปายครับมาก่อนเลยใจหน่อยใจหน่อยไหนไหนลงมาที่พี่ก๊อฟครับเพลงตัวเองด้วยใจหน่อยเอาไหมพาดูหน่อยไปแล้วใจหน่อยพาดูหน่อยหมดไปเลยมาที่ไม่ไหวแล้วเปลี่ยนใจไหมไม่ฮะไม่เปลี่ยนหยุดเวลาครับกระจายความเสี่ยงครับเงินสำคัญกว่าความรักแน่นอนเขาเป็นนักธุรกิจเขาทำธุรกิจด้วยกันเขามองออกสบายขาหนูลงยังไงเมื่อกี้ก็คือ 5,000 5,000 5,000 เลยฮะถ้าสมมุติว่าพี่ก๊อฟได้กลับปุ๊บเราได้หมื่นหนึ่งอยู่อ้าวเออเห็นมั้ยได้กินหมูกระทะแล้วนะหล่อนโอเคไอด้าขาเหมือนเมื่อกี้เขาแอบปรามาสเรานิดๆว่าเราไม่มั่นใจในคนของเรากับเพลงนี้เพราะฉะนั้นตอกหน้าคนคนนั้นไปค่ะ30วินาทีจับเวลาหมดเลย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 ไอ้ย่ามามาแล้วกระจายนะให้ไปเลยเอ้าพี่รถถังบอกว่าพี่รถกระจายพี่รถถังบอกให้กระจายอุ้ยหูเยอะไปเปล่าไอ้ย่ามาแล้วหูเยอะไปเปล่าเปลี่ยนใจไหมไม่เปลี่ยนหยุดเวลาครับกระจายความเสี่ยงครับหนูกระจายไว้ก่อนอย่างละ5 5 5นี่แหละแต่เมื่อกี้เหมือนหนูตั้งใจจะหมดหน้าตักนะเขาบอกเดี๋ยวไม่ได้ตังค์กลับบ้านพี่รถถังทำไมอ่ะยากกว่าต่อยมวยก็ร้องเพลงไงพี่ยากกว่าต่อยมวยก็ร้องเพลงแล้วผมเตรียมเสียงมาแค่2เพลงพี่เตรียมเสียงมาแค่2เพลงโอเคอันนี้อาจจะดูแบบธรรมดาธรรมดาในการลงทุนสำหรับผู้หญิงท่านต่อไปเธอจะลงทุนอย่างไร30วินาทีจับเวลาหมดแน่เลยอ่ะพี่จอยเลยพี่จอยเดินมาที่พี่จอยหมดแน่เดินมาที่รถถังใจให้ไปเฮ้ยพี่จอยเฮ้ยเปลี่ยนใจไหมครับไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนหยุดเวลาครับหมดหน้าตาครับมันต้องอย่างนี้ลงทุนให้เด็กมันดูครับพี่จอยครับเขาเป็นคนใจปล้ำเขาปล้ำเก่งคนนี้นี่แหละสายปล้ำคนนี้ผมเชื่อมีเพื่อนที่ใส่อย่างนี้แนะนำบ้างไหมครับผมมีใครรอบนี้เป็นกำลังใจให้กับทั้ง3ท่านครับกับเพลงนี้ไม่สมศักดิ์ศรีครับเชิญครับนายยังฉันรู้ตัวเองดีไม่มีวันอย่าฝันให้มันเกิดไม่มีทางแต่หัวใจมันยังไม่ยอมยอมมันรักถึงแม้จะมีเพียงแค่หัวใจถึงแม้จะมีใครเขาทุ่มเท
ใจถึงแม้จะมีใครเขาทุ่มเทให้เธอมากกว่าคำว่ารักจากคนนี้คนอย่างฉันนั้นก็ดีแต่รักเธอสปายขาจ้าเป็นยังไงคะเมื่อสักครู่นี้พี่ก๊อฟโอ้ my god รู้สึกตกหลุมรักเขาอีกรอบรถถังแล้วจ้าโอ้โหน่ารักค่ะเขาเซอร์ไพรส์มากเขินไอด้าขาเขาบอกว่าเขาเตรียมเสียงมาแค่2เพลงเท่านั้นแหมแต่แบบช่วงแอดลิบโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆเป็นไงบ้างครับเมื่อกี้เหมือนเพลงคือชีวิตของเขาว่าเขาเป็นคนที่ชอบร้องเพลงมากเป็นโอกาสที่ดีเลยที่เขาแบบได้มาร้องเพลงที่นี่ใช่แล้วก็ดีใจแล้วก็แบบรู้สึกภูมิใจที่เขาร้องเพลงนี้โอ้โหเก่งมากภูมิใจที่เขาร้องเพลงนี้พี่จอยครับเสน่ห์ของเขาอยู่ที่ความจริงใจพอดูแล้วเหมือนแบบว่าเออเขาพยายามจะบอกเราว่าถ้าเกิดว่าเขายังไม่ดีเราก็ไปหาได้เพราะอันนี้ก็ตกลงกันไว้อย่างนี้พี่อยากจะเลือกพี่อยากมองกลับมาเลือกพี่พี่จะเลือกอยู่แล้วครับน้องก๊อฟครับมีเสน่ห์คนละแบบอย่างพี่ก๊อฟก็จะมีความนุ่มละมุนอะไรอย่างเงี้ยส่วนรถถังก็ลูกเล่นแผ่วพาวแล้วก็มีเสน่ห์มากครับส่วนพี่โอนี่ไม่ต้องพูดถึงล่องลอยผิวไหวไปกับเพลงที่ผมรู้สึกนะครับผมชอบทุกๆคนเลยครับแล้วตัดสินใจยากมากปิดท้ายด้วยคุณจอยครับมีเสน่ห์ของแต่ละคนชัดเจนมากอย่างพี่ก๊อฟนี่คือเขามาเท่ๆตั้งแต่รอบแรกแล้วรอบนี้ก็ยังคงความเท่ส่งไปถึงได้รับไหมคะน้องสปายได้รับแบบเต็มกระปุกเลยฮะดีนะคะที่ลงกระปุกไม่ลงกระปุกเท่ไม่ลงอะไรลงกระเป๋าศิลปินที่ดีจิตใจเขาดีแต่คุณสองคนฉันแค่ถามไม่ลงกระปุกไม่ลงอะไรอาสาบานไหมล่ะฉันหมายถึงกระแป๋งแล้วพี่พิมอ่ะกระแป๋งลืมเรื่องนี้ไปกลับมาที่คุณรถถังก็คือเขามีเสน่ห์ของเขาอยู่แล้วคือต่อยมวยก็แบบโอ้โหแบบอย่างโหดร้องเพลงแบบนี้ได้ไงอ่ะแบบในใจอยากฟังเพลงของเขาเลยอ่ะส่วนพี่โอ้ก็คือไม่ต้องพูดถึงก็คือที่หลายคนเซอร์ไพรส์ก็คือไม่เคยได้ยินเสียงพี่โอ้แบบเนี้ยคือถ้าเอาจริงนะถ้าปิดตาไม่รู้เลยว่าเป็นพี่โอ้ต้องขอบคุณที่แบบมาร้องเพลงอะไรแบบนี้ในเรนจ์แบบนี้ในร้องเสียงแบบนี้ให้เราได้ฟังอะไรเงี้ยค่ะโอเคขอบคุณมากครับเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมรอบนี้ต้อง
โหวตให้กับคู่รักที่ตกรอบครับโหวตครับโอ้ยปวดหัวใจเหลือเกินแต่ก็ต้องมีหนึ่งคู่ที่ต้องกลับบ้านไปก่อนแน่นอนครับซึ่งผลการตัดสินจะตรงใจคุณผู้ชมหรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดครับและคู่รักที่ต้องกลับบ้านไปก่อนคือจะเป็นคู่ไหนครับคุณผู้ชมครับกรรมการของเราจะมีเกณฑ์การตัดสินที่ไม่ใช่แค่การร้องเพลงเท่านั้นนะฮะเรื่องการแสดงบนเวทีเรื่องของเสน่ห์และเรื่องราวความรักครับคู่ไหนที่จะได้ไปต่อและคู่ไหนที่ต้องกลับบ้านไปก่อนครับและคู่ที่ต้องกลับบ้านไปคือ3 2 1น้องกอล์ฟครับครับรอบนี้วัดจากอะไรครับผมว่าน่าจะเป็นเสน่ห์ที่ออกมาในช่วงเวลานี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมขอบคุณมากครับขอแสดงความยินดีกับคู่รัก2คู่ที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับรู้สึกยินดีด้วยจริงๆกับความรักของพี่ผมว่าสปายคือความสดใสในชีวิตของพี่นะใช่มีอะไรจะบอกจริงไม่เคยพูดเลยนะเขาถามแต่ไม่เคยพูดเลยอะไรอย่างเงี้ยสักหน่อยพี่ก็รักแหละก็รักมองตาค่ะมองตารักไงเออรักแหลกรักจริงๆจะบอกเขาว่าเขาเป็นคนเก่งนะฮะเป็นคนเก่งเป็นคนที่แบบว่าเวลาเราตกต่ำอยู่จุดที่แบบว่าอยู่จุดที่ต่ำที่สุดเขาก็อยู่กับไปเขาไม่เคยไปไหนเลยอยากจะบอกว่าอันนี้ไม่เคยบอกเลยนะตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาไม่เคยบอกกันเลยแต่ก็จะบอกเออรักเท่าไหร่ก็รักแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยบางวันรักแค่นี้ก็เออดีละรักเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้อยากจะบอกเธอว่าฉันรักเธอเท่านี้นะโอ้พี่กอล์ฟกับน้องสปายครับขอบคุณมากครับวันนี้ไม่ได้กลับบ้านมือเปล่านะครับได้เงินรางวัลกลับบ้านไป 10,000 ขอบคุณครับขอบคุณมากครับพี่รอบต่อไปหนักหน่วงของจริงครับเพราะจะเป็นการลงทุนครั้งสุดท้ายแหมเขาเรียกว่าเงินลงทุนเนี่ยที่จะได้กลับบ้านไปต่างกันนะคนละเรื่องเลยนะของน้องรถถังน้องไอด้านะครับเหลือเงินลงทุน 10,000 พี่จอยและพี่โอเหลือเงินลงทุน 20,000 อ่ะเราเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับการโหวตน้อยในรอบที่แล้วนั่นก็คือคู่ของน้องรถถังและน้องไอด้าครับน้องชายของพี่พี่ว่าเสียงเนี่ยเราอะเหลืออยู่สุดท้ายแล้วมีเท่าไหร่ใส่ให้สุดน้องน้องชายพี่ทำได้ไอ้ไข่นุ้ยเพราะฉะนั้นจะเลือกเพลงอะไรครับความลับในใจครับผมนี่แกแต่สิ่งที่รถถังเข้มแข็งมากที่สุดก็คือเสน่ห์แนะนำการลงทุนเลยพี่แนะนำการลงทุนเลยหมดด้านหลังไปเลยรอบสุดท้ายแล้วเรามาทำไงมาเพื่อเล่นเกมหมดไปเลยอย่าให้รู้ว่าไม่หมดกลัววันหนึ่งแกจะแบบเส้นเลือดในสมองแกแตกแล้วล้มตั้งไปตรงนี้เลยจริงๆอย่าเป็นห่วงเรื่องเส้นเลือดในสมองแตกห่วงเรื่องโดนชนไข่ก่อนน้องก๊อฟว่าไงฮะผมว่ารถถังเนี่ยเลือกเพลงที่ตัวเองถนัดส่วนพี่โอเนี่ยเขามีแบบเป็นนักร้องอ่ะเขาได้หมดไงสูสีผมว่าเนี่ยหมดไปเลยวัดไปเลยแฟนฉันวัดปะล่ะวัดไปเลยมันไม่ไปเลยใช่เต็มที่อ่ะโอเคงั้นรอบนี้น้องไอด้าพี่จอยครับต้องลงทุนพร้อมกันนะครับสบตาคนรักของคุณได้ดีครับรอบนี้โอ้ยขอบคุณเลยสบตาคนรักของคุณให้ดีครับถ้าพร้อมแล้ว30วินาทีจับเวลาพร้อมกันเลยครับรอบสุดท้ายครับมาทั้งคู่ไอ้ดีไหมไอ้ดาเอายังไงหมดไปเลยไอ้ดาหมดไปเลยเพราะฉะนั้นไม่เปลี่ยนใจนะไม่เปลี่ยนใจถึงเวลาต้องงี้หมดหน้าตักครับสุดยอดต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้เอ้ย
ไอด้าน่าใจเราอ่ะสุดยอดสุดยอดให้มันเต้นให้เสน่ห์ออกมาดึงเสน่ห์ออกมาเยอะๆไอ้นี่ออกมาเอาให้หมดเอาไม่ได้แป๊บนะเพลงนี้แล้วถ้ารถถังเต้นอย่างนี้ถ้าผมเป็นกรรมการคนหนึ่งแหละไม่บวกหมดหน้าต่างทั้งคู่เลยไอด้าขายังไงครับเมื่อกี้วัดไปเลยพี่วัดไปเลยแต่คุณล่ะเห็นด้วยไหมกับผมต้องหาเงินงานอื่นอีกนะโถ่สงสารทำได้ได้โอเคพี่จอยครับเหมือนเดิมเลยครับผมตั้งแต่รอบแรกเป็นสายเปย์อยู่แล้วก็เลยต้องเปย์หนักๆอย่างนี้นะคะเอออ่ะโอเคครับแต่ก่อนจะร้องเพลงครับคู่รักเขามีจดหมายความในใจที่จะเขียนให้กันครับน้องไอด้าคะเชิญค่ะเอ๋ก็ถึงสุดที่รักของหนูไอ้นั่นตายไอ้นั่นตายก็หนูอยากจะบอกว่าหนูภูมิใจในตัวเธอเสมอในเรื่องเล็กน้อยในทุกรายละเอียดในสิ่งที่เธอเนี่ยตั้งใจทำในทุกๆสิ่งที่เธอโอบกอดไว้ด้วยความตั้งใจแล้วก็หนูภูมิใจที่เห็นเธอทำเพื่อหนูและครอบครัวของเราขอให้เรารักและดูแลกันตลอดไปเหมือนวันแรกที่คิดจะรักรักนะรักละรักไม่ค่อยได้ยินแบบนี้สักเท่าไหร่ว่าคู่ผมมันสายโหดกันอยู่แล้วก็เหมือนเดิมครับผมเป็นคนที่พูดไม่ค่อยเก่งบอกรักไม่ค่อยบอกรักเท่าไหร่ครับผมเน้นการกระทำผมกระทำอย่างเดียวทุกวันนี้อยากให้เขาสบายแค่นั้นเองครับไม่ได้กระทำธรรมดาแล้วกระทำโหดซะด้วยโอเคเยี่ยมครับพี่จอยครับอยากจะบอกพี่โอว่าเธอคือคนดีที่ฉันรักและอยากฝากหัวใจเธอมีค่ามากกว่าความรู้สึกที่เธอสัมผัสได้แม้ไม่ใช่คนแรกที่ประทับใจแต่คือคนสุดท้ายที่อยากรักไปตลอดกาลมีคำว่ารักแล้วมีคำว่ารักแล้วได้พูดรักแล้วมีคำว่ารักแล้วรักแรกวันนี้เลยเป็นรักแรกปกติไม่เคยบอกรักเขาไม่เคยเลยค่ะผมเซอร์ไพรส์มากพี่เซอร์ไพรส์มากเขาเป็นครั้งแรกที่เขาพูดอะไรหวานๆนี่ก็แต่จริงๆเขาแอบทำแต่ไม่ค่อยพูดเรื่องหวานๆหลายๆอย่างคือมันคือความสุขอย่างนึงของการที่เราพยายามเราสู้เพื่อครอบครัวนะครับแล้วก็เวลาที่เราได้รางวัลนี่คือรางวัลของผมเราสึกว่าสิ่งที่เราสู้มาเพื่อครอบครัวมันมีค่าสำหรับผมมากๆเอาละครับและนี่คือการลงทุนครั้งสุดท้ายครับกับเพลงนี้ความลับในใจครับเชิญเข้าใจเธออยู่ฉันเข้าใจเธอดีพอรู้ว่าในใจเธอนี้นั้นมีเจ้าของใจเขาก็มีเธอใจเธอก็มีแต่เขาใจฉันเลยต้องเศร้าปวดร้าวจนฉันต้องถอยไปเมื่อเห็นเธอเป็นสุขฉันก็สุขใจเมื่อเธอมีเขาคอยห่วงใยดูแลเคียงชิดใกล้วันไหนที่เธอเศร้ากับเขาที่จากไปวันไหนที่เธอต้องร้องไห้จะไปเคียงข้างเธอมีความลับที่อยู่ในใจมีความลับที่อยู่ข้างในเป็นความลับที่ยังเปิดเผยไม่ได้มีความลับที่อยู่ในใจเป็นความลับที่อยู่ข้างในตาไม่รู้จะบอกเธอได้อย่างไรสมมติว่าเธอเลิกสมมติว่าเธอลาสมมติว่าน้ำตาเธอนองจะคนนั้นของเธอยังหวงรอเธออยู่จะเฝ้ารอเรื่อยไปก็แล้วเธอว่าใจของเธอจะมีจังหรือเปล่า
ราสู้สมมติว่าเธอเลิกสมมุติว่าเธอลาสมมุติว่าน้ำตาเธอนองจากคนนั้นของเธอยังคงรอเธออยู่จะเฝ้ารอเรื่อยไปก็แล้วแต่ว่าใจของเธอจะมีจำหรือเปล่ามีความลับที่อยู่ในใจมีความลับที่อยู่ข้างในเป็นความลับที่ยังเปิดเผยไม่ได้มีความลับที่อยู่ในใจเป็นความลับที่อยู่ข้างในแต่ไม่รู้จะบอกเธอได้อย่างไรมีความลับที่อยู่ในใจไอ้ด้าคะเป็นยังไงคะตาหนูแบบลูกวาวเลยมองที่เขาคนเดียวเลยกินใจหนูมากได้ใจหนูไปเต็มๆเลยวันนี้แม่มันอินเนอร์มันแรงจริงๆเลยโซน่าสไตล์ว่ะพี่จอยครับปกติพี่โอเป็นคนขี้อายนะคะเห็นแบบเนี้ยแต่นี่เขาก็คือตั้งใจทำพยายามโอ้คุณจอยครับเป็นยังไงครับรอบสุดท้ายนี้มันสูสีมากอ่ะมันสู้กันด้วยคนหนึ่งเสน่ห์คนหนึ่งเสียงอะไรอย่างเงี้ยมันตัดสินใจลำบากบอกเลยตอนเนี้ยคณะกรรมการอ่ะเครียดไม่อยากโหวตแต่ก็ต้องโหวตครับแต่ก็ต้องพี่พิมพ์นะครับลำบากใจเหมือนกันค่ะแต่ว่าอยากให้ทุกคนรู้ไว้เลยว่าไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงคือแบบทุกคนดีมากๆวันนี้นะคะในเวอร์ชั่นของตัวเองจริงๆคือแบบนั่งดูอยู่ประทับใจในทุกมูฟเมนต์ของทุกคนเลยคอมเมนต์สวยเนาะก็จริงอ่ะสวยเนาะเอาแบบไม่สวยบ้างพี่ธงไปเห็นว่านะคะคุณยาพี่มีความรู้สึกว่าอีกคนเสน่ห์แรงก็เสน่ห์เราเหลือใจอีกคนหนึ่งเสียงเขาแบบดีมันก็ดีเหลือเกินวันนี้ไม่ผิดเลยจะเลือกใครชนะไม่มีผิดมีถูกชนะได้ทั้งคู่อ่ะโอเคต้องโหวตกันแล้วครับคุณผู้ชมครับรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วโหวตให้กับคู่รักที่ชนะครับโหวตครับเสียงร้องอารมณ์เพลงเสน่ห์เรื่องราวความรักเหล่ากรรมการจะวัดจากอะไรผู้ไหนจะได้เงินคูณ2กลับบ้านผู้ไหนต้องกลับบ้านมือเปล่าบทสรุปจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าห้ามพลาดครับคู่รักที่ชนะประจำสัปดาห์คือมาลุ้นพร้อมกันครับคุณผู้ชมครับจะเป็นคู่ไหนครับจะเป็นคู่ของน้องไอด้าน้องรถถังหรือจะเป็นคู่ของพี่จอยและพี่โอครับรอบสุดท้ายนี้คู่รักที่ชนะประจำสัปดาห์คือสองคนต่างสไตล์แต่กรรมการจะวัดจากอะไรเสียงร้องอารมณ์เพลงเสน่ห์เรื่องราวความรักคู่ไหนที่จะสร้างความประทับใจและเป็นผู้ชนะในคืนนี้ไปลุ้นกันเลยครับ3 2 1น้องไอด้าน้องรถถังนะครับเสน่ห์
คือมันเป็นความชอบส่วนบุคคลเลยอ่ะแต่คือจอยอ่ะว่าจากเสน่ห์คือจอยชอบดูแล้วมันสนุกอ่ะมีความเอนเตอร์เทนไปกับเขาด้วยอะไรเงี้ยก็เลยวัดจากตรงนั้นแต่อย่างที่บอกแบบคือมันยากเมื่อกี้แอบถามก๊อฟก็ยังโหวตไม่เหมือนกันเลยบอกแล้วมันเสน่ห์เฉพาะตัวจริงๆวันนี้ค่ะโอเคครับขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือให้กับ2คู่รักเลยนะครับขอเชิญบนเวทีเลยครับสิ่งที่สำคัญคือวันนี้เราได้เห็นเรื่องราวความรักที่น่ารักมากของพี่โอและพี่จอยครับเดี๋ยวหลังจากนี้จะเป็นยังไงครับพี่โอครับโอ้เมื่อกี้เขาสารภาพความในใจเข้ามาแล้วฮะก็น่าจะขอแต่งงานสักหนึ่งรอบครับดูแล้วนะแต่งไปแล้วแต่งงานรอบสองไงรอบนี้ของจริงพร้อมใช่จอยฮะนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกที่บอกรักไม่เคยพูดกับเขาแล้วยังพูดต่อหน้าคนอื่นด้วยก็ยังรักษากิมมิกนิดนึงตรงที่ว่าพูดเป็นกลอนไงไม่ได้แบบบอกรักโดยตรงอันนี้คือกลอนแต่งกลอนขึ้นมาฟอร์มเยอะฟอร์มเยอะวันนี้จะมีของรางวัลหน่อยไหมให้กับเขาปกติก็มีให้ทุกวันอยู่แล้วแหมไม่ธรรมดาจริงๆวันนี้น่ารักมากเลยขอบคุณมากครับที่มาร่วมรายการกับเรานะครับแต่วันนี้นะฮะพี่โอครับกลับบ้านมือเปล่าขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับแม่แซ่บไม่เบาเลยนะครับคุณจอยแต่สิ่งสำคัญที่ทั้งคู่ได้แสดงให้เห็นในวันนี้ก็คือการกระทำที่มีค่ามากกว่าคำพูดและมีค่าต่อหัวใจมากๆเลยแหละครับเตรียมเสียงมาแค่สองเพลงแต่ใครจะไปรู้ครับว่าคู่รักที่ชนะประจำสัปดาห์แฟนฉันวัดประหลาดคือน้องไอด้าและน้องรถถังครับได้เงินรางวัลแบบคูณ2วันนี้ได้เงินกลับบ้าน 20,000 วันนี้รู้สึกไงบ้างก็รู้สึกดีใจครับเป็นครั้งที่2และเวทีที่2ในชีวิตที่ผมได้มาร้องแข่งวันนี้เวทีแรกก็คือโจ๊กตัดโจ๊กครับตื่นเช้ามาก็ปวดหัวไมเกรนขึ้นแล้วครับเครียดเหรอเอาแล้วเวลาต่อยมวยไม่เครียดเหรอนี่สบายครับมันเป็นงานถนัดคือเสื้อแขนยาว2ตัวครับหนาวโคตรแต่วันนี้ก็อยากตั้งใจมาแฟนก็ชอบรายการนี้ด้วยแล้วผมก็ดูกับแฟนอยู่ตลอดแล้วแฟนก็พูดตลอดว่าเมื่อไหร่เขาจะติดต่อมาเอออยากให้ผมมาโชว์อะไรเงี้ยอยากให้ผมมาร้องไงก็ได้มาก็เหมือนมอบเป็นของขวัญวันเกิดให้เขาด้วยใช่ครับก็อยากขอบคุณเขาอ่ะที่แบบมองเห็นในสิ่งเล็กๆน้อยๆบางทีเขาแบบผู้ชายคนอื่นอาจจะไม่มองไม่เห็นเรื่องเล็กๆน้อยๆของผู้หญิงที่ต้องการแต่เขาแบบเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการขอบคุณมากๆที่ดูแลกันแล้วก็ทำเพื่อหนูหอมแก้มสักหน่อยนะสักนิดนึงนะต้องบอกว่าภาพจำที่เราได้เห็นก็คือยอดมวยแชมป์โลกสุดดุดันแต่วันนี้เราได้เห็นมุมสุดน่ารักและความคลั่งรักของเขาที่มีต่อภรรยาบอกเลยว่าอิจฉาและอิ่มเอมหัวใจไปกับพวกเขามากๆเลยแหละครับเรามีอีกหนึ่งงานดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นจาก Workpoint และโคตรคูลทอล์คโชว์ครั้งแรกของอุ่นภาคภูมิพิธีกรมากความสามารถเด็กปั้นจาก Workpoint ผู้คลั่งไคล้และหลงไหลในการเล่าเรื่องกับงานอุ่นเนอร์แมนสแตนด์อโลนทอล์คโชว์อารมณ์ดีที่จะพูดทั้งเรื่องชีวิตความรักและโมเมนต์อกหักของวัยรุ่นผ่านมุมมองของคนที่ไม่ประสบความสำเร็จด้านความรักอย่างอุ่นภาคภูมิวันเสาร์ที่18พฤศจิกายนนี้2รอบการแสดงคือรอบบ่าย2และรอบ1ทุ่มณโรงละคร K-Bank สยามพิคเนตเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ทางทิกเก็ตเมลอนดูรายละเอียดได้ที่ Facebook โคตรคูลสัปดาห์หน้าสุดมันไปกับซุปตาตัวตึงอาไทยโกนิพนดิดคิตตี้ศิลปินไทยบ้านผู้มีสไตล์เฉพาะตัวและเบลเกอรี่เบอรี่ที่วันนี้ขอส่งแฟนหนุ่มมาแก้มืออย่ามักง่ายรักใครอีกเด้อก็หนูลงทุนให้พี่ดิด 19,000 ค่ะแล้วก็ให้อทัย 1,000 โอ๊ยมันจะตายแปลกๆก่อนเชื่อมั่นในพี่ดิดมากดูก็รู้ว่าความรักของเขาเหนียวแน่นก็หนูชอบสตอรี่เขาด้วยแล้วก็เสียงเขาก็พร้อมน้ำเพชรร้องไห้เลยแสดงว่าถูกใจการร้องของพี่ดิดแหละอาทัยพี่เหรอพี่ดิดร้องพอมากอ